จากใจลูกถึงพ่อสดุดีเต็มหัวใจช่วยคนอื่นจนวินาทีสุดท้ายสมเกียรติชายชาติทหารมากหลังเกิดเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางเมื่อช่วงค่ำวันที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตที่เป็นกำลังพลแล้ว 6 รายและยังมีผู้สูญหายที่ยังหาไม่พบอีก 23 รายซึ่งทางกองทัพเรือได้สนธิกำลังกับทุกภาคส่วนในการออกค้นหาผู้สูญหายในทะเลตลอด 24 ชั่วโมงวันที่ 22 ธันวาคม 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากพบร่างผู้เสียชีวิตซึ่งหนึ่งในนั้นคือพันจ่าเอกอำนาจพิมพีพลขับรถหมู่ตรวจการหน้าที่1กองร้อยรักษาฝั่งที่2กองพันรักษาฝั่งที่12กรมรักษาฝั่งที่1หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งหลังพบร่างและตรวจยืนยันอัตลักษณ์บุคคลสำเร็จล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กปาสากรปินที่ซึ่งเป็นลูกชายของพันจ่าเอกอำนาจได้โพสต์ไว้อาลัยผู้เป็นพ่อว่าช่วยคนอื่นจนวินาทีสุดท้ายเลยนะพ่อสมเกียรติชายชาติทหารมากภูมิใจในตัวพ่อนะภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกทหารเรือที่ชื่อว่าพันจ่าเอกอำนาจพิมพีคืบก็ทะเลสอบก็ทะเลหลับให้สบายนะครับคุณพ่อจะดูเล่เม่กับน้องเองเรือหลวงสุโขทัยรักพ่อเสมอนะครับจากนั้นวันนี้ก็ได้โพสต์อีกว่ากลับบ้านเรากันนะพ่อพันจ่าเอกอำนาจพิมพีMy Super Daddy I am very proud of you เหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยผมจะจำไม่ลืมคิดถึงคนบนฟ้าภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อทรายเจริญปุระลดน้ำหนักหยุดดื่มหยุดยาต้านเศร้าผอมลงไปมากทรายเจริญปุระลดน้ำหนักหยุดดื่มหยุดยาต้านเศร้าผอมลงไปมากแชร์ประสบการณ์ลดน้ำหนักอย่างที่หลายคนทราบกันดีว่านักแสดงสาวทรายเจริญปุระเคยออกมาแชร์ประสบการณ์การป่วยโรคซึมเศร้ารักษาตัวเองมาสักพักใหญ่ๆจนกระทั่งมีพลังกายใจที่ดีขึ้นซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นเพื่อที่จะฟิตร่างกายให้แข็งแรงงานนี้ทรายโพสต์รูปภาพและคลิปวิดีโออวดหุ่นพร้อมเขียนแคปชั่นแชร์ประสบการณ์ลดน้ำหนักว่าหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องลดน้ำหนักผอมไปนะอ้วนหน่อยกินหน่อยผอมหัวโตแล้วและอื่นๆคืองี้ฮะมีรูปตามไทม์ไลน์จากปี 57หลังผ่าคอระยะหนึ่งตอนผ่าคออ้วนกว่าในรูปประมาณ 152-53 รายนี้แบบมีกล้ามเพราะขี่ม้าบวกซีนรบหนักมากจากนเรศวรแต่ในรูปเหลือ 48 บวกอาการ PTSD บวกซึมเศร้าเท่ากับผอมเป็นผีเหี่ยวมากผู้โภชนาการสุดเพราะอยู่ๆก็รู้สึกว่ากินวันละ500แคลก็พอบ้าบอมาปี62รูปขาวดำรูป2ฮะรู้ตัวแล้วว่าจะลดไม่ไหวปวดคอหมอกระดูกไม่แฮปปี้นักกายภาพไม่แฮปปี้คอสตูมที่กองไม่แฮปปี้จากตอนผอมสุดคือขึ้นมาเป็น72กิโลกรัมเป็นปีที่เริ่มออกกำลังด้วยการปั่นอิลิปติกคอตัวแน่นมากดูดไขมันต้นขาอีกกรุบโอเคเซลูไลท์ไม่มีละเนียนตอนปี 57 นี่เหมือนฟองน้ำห่อหนังมนุษย์ยวบยาบมากมาปี 63 ประสาทเสียต่างๆตามสภาพแวดล้อมแม่เพิ่งตายปลายปีก่อนโควิดม็อบฟ้องร้องนั่นนี้นุ่นยังพยายามหาทางออกที่ลงตัวของการลดน้ำหนักเริ่มลดยาแต่ยังดื่มอยู่น้ำหนักเริ่มลงบ้างเป็นการดิ้นรนหาความลงตัวปีนี้ให้หนูเถอะแม่หนูสู้มาเยอะฮ่า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 หยุดยาหยุดดื่มคือถ้าไม่มีน็อตคอจะไม่กังวลเท่าไหร่แต่น็อตที่คอคือหัวใจทั้งหมดไม่ทำไม่ได้ละด้วยวัยคือใกล้จะเมโนพอสผู้หญิงคือมีแนวโน้มเสียมวลกระดูกบวกกระดูกพรุนอยู่แล้ว ติดน็อตที่กระดูกต้นคอไว้6ตัวแบบเรายังไงก็ต้องเอาลงมาให้ใกล้เคียงกับน้ำหนักตอนผ่าไว้ก่อนค่ะลดภาระหมอและนักกายภาพไม่เป็นภาระตัวเองและครอบครัวด้วยกระดูกคอ C2-3-4 ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแบกน้ำหนักโหลดเกินก็คือเพิ่มความเสี่ยงฮะโพสต์นี้เราชวนคุยที่เพจอีกรีวิวด้วยฮะไปคุยกันต่อได้ค่ะทางด้านแฟนคลับต่างเข้ามาออกความคิดเห็นทางด้านบวกและด้านลบรวมถึงขอเคล็ดลับปรึกษาให้กำลังใจว่าพี่ทรายคะถ้าสมมุติเราหยุดยาต้านเศร้าแล้วจะรอดอนอนอได้ดีขึ้นใช่ไหมคะช่วงกินยาหนูไม่เคยลดได้เลยงับทางด้านทรายได้ตอบกลับไปว่าช่วงเรากินก็ลดไม่ลงหายหยุดแล้วโฟลวดีขึ้นมากๆขอบคุณ ITRเปิดโมเมนต์อบอุ่นน่ารักชมพู่อารยาโพสต์ต้อนรับน้องสะใภ้แพทริเซียกู๊ดเปิดโมเมนต์อบอุ่นน่ารักชมพู่อารยาโพสต์ต้อนรับน้องสะใภ้คนสวยแพทริเซียกู๊ดฝากชาวเน็ตแห่โฟกัสรูปสุดท้ายผ่านพ้นไปแล้วสำหรับพิธีมั่นระหว่างนางเอกคนสวยแพทริเซียกู๊ดกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์ที่จัดขึ้นอย่างอบอุ่นเมื่อวานนี้วันที่ 20 ธันวาคมท่ามกลางความชื่นมื่นยินดีจากคนในครอบครัวและญาติสนิททั้งสองฝ่ายล่าสุดนางเอกซุปตารุ่นพี่ซึ่งควบตำแหน่งพี่สะใภ้อย่างชมพู่อารยาฮาเกตได้โพสต์ภาพบรรยากาศภายในงานที่อบอุ่นเนืองแน่นไปด้วยครอบครัวใหญ่พร้อมเขียนข้อความต้อนรับน้องสะใภ้คนสวยว่า Welcome น้องแอด Patricia Good to our family ในขณะที่สาวแพทริเซียได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับอย่างน่ารักว่า Thank you so much ก้าพีชมงานนี้นอกจากจะมีคนเข้ามาชื่นชมในความน่ารักของพี่สะใภ้และน้องสะใภ้แล้วยังพากันคอมเมนต์รูปสุดท้ายของแม่ชมที่เห็นแล้วมันได้ฟีลอย่างจริงๆขอบคุณภาพ IG จอมิดแมททีเรียลเกิร์ลแอนซิเรียมเปิดใจเคยทิ้งวงการพาลูกไปอังกฤษเคลียร์เรื่องเยอะจนผู้จัดการลาออกแอนซิเรียมเปิดใจทำไมครั้งหนึ่งถึงทิ้งวงการพาลูกสาวไปอยู่อังกฤษนาน 8 ปีเคลียร์ข่าวเรื่องเยอะจนผู้จัดการทนไม่ไหวขอลาออกเป็นอดีตนางเอกเบอร์หนึ่งของช่องเลยทีเดียวสำหรับแอนซิเรียมภักดีดำรงฤทธิ์ที่ตอนนี้อายุเข้าเลข 5 แล้วแต่เธอยังดูดีตลอดทั้งหน้าตาและรูปร่างยังคงเป๊ะเวอร์งานนี้แอนมาย้อนเล่าความหลังตั้งแต่เข้าวงการและจริงไหมที่เขาว่ากันว่าเธอเรื่องเยอะจนผู้จัดการขอลาออกผ่านทางรายการฮัลโหลซุปตาทางช่อง 7 HD กฎหมายเลข 35ที่มีนีโน่เมธานีนุ้ย ธนวัฒน์และแอร์พันธิลาเป็นพิธีกรดำเนินรายการผลิตโดยบริษัทนีโน่บราเดอร์สของผู้จัดนีโน่เมธานีและหนิงปณิตาตอนนั้นเคยคิดไหมว่าคาแรคเตอร์แบบฉันคนจะสนใจแอนเป็นยังไงยังไม่รู้คาแรคเตอร์ตัวเองเลยแอนซิเรียมจะออกแนวโกโก้น่ารักแอนมันเป็นบุคลิกของเราอยู่แล้วถ้าเกิดแกล้งทำมันไม่เนียนนะมันต้องมีหลุดบ้างแอนเข้าวงการเร็วด้วยแอนตอนนั้นอายุ 14 เขาปังขนาดไหนนีโน่นางเอกนี่นับคนได้แต่ถ้าเป็นนางเอกช่อง 7 สมัยนั้นแอนมาเร็วที่สุดที่กลายเป็นเบอร์หนึ่งปกติเขาจะครองกันยาวจนถึงอายุเยอะแต่พอแอนมาวิ่งเป็นเบอร์หนึ่งเร็วมากแอนตอบพี่ตุ๋ยมนฤดีพี่แก้วอภิรดีนีโน่แอนมา 18 เขาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วสมัยก่อนถ้าพูดถึงทรงผมมีคนไปดัดผมตามแอน สมัยก่อนผมอยากศกผมหยิกเองสมัยก่อนไม่ชอบเลยรู้สึกสางผมยากก็พยายามไดให้ตรงตอนนี้ก็ตรงขึ้นเยอะไม่หยิกอย่างนั้นแล้วเมื่อก่อนเคยโดนบูลลี่ด้วยเพราะความเป็นลูกครึ่งของเราแอนใช่ค่ะสมัยก่อนลูกครึ่งจะน้อยแล้วแอนจะเป็นคนหน้าตกกระแล้วผอมตัวเล็กเหมือนไม้เสียบผีก็เลยจะต้องโดนล้อเขาบูลลี่ว่าไม่เห็นสวยเลยฝรั่งขี้นกพอเราเข้าวงการคำบูลลี่ต่างๆเหล่านั้นมันเป็นยังไงบ้างแอนก็ค่อยๆหายไปเหมือนกับเราต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยว่าเราเป็นคนทำงานมีความสามารถแอนว่ามันมีทุกยุคทุกสมัยแตกต่างกันไปแต่พอเราโตขึ้นมันก็ทำให้เราสามารถแบกรับหลายๆเรื่องได้มากขึ้นจริงๆโดนหมดแต่งตัวไม่สวยหรืออะไรโดนหมดแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วทุกคนยอมรับจำได้ไหมละครเรื่องไหนพลิกชีวิตแอนได้แสดงแต่ละเรื่องของช่อง7แบบดีหมดเกือบทุกเรื่องยุคแอนกับดาราวิดีโอจะโตมาด้วยกันทวิภพก็เป็นเรื่องที่แอนชอบด้วยแล้วก็ภูมิใจด้วยตั้งใจทุกฉากเก็บไปนอนฝันท่องภาษาฝรั่งเศสคนจะเรียกแม่มณีเยอะหรือว่าเรื่องกับพี่เบิร์ดวันนี้ที่รอคอยเดี๋ยวนี้50แล้วไลฟ์สไตล์ชีวิตเปลี่ยนไหมแอนเปลี่ยนนะความรู้สึกเปลี่ยนแต่ก็ยังสนุกอยู่ตอนแรกคิดว่าตัวเองจะไม่ชอบการแสดงไปแล้วแต่กลับชอบเพราะรู้สึกว่าในวัยนี้มันได้เล่นอะไรที่ท้าทายความสามารถได้เยอะกว่าแต่ก่อนจะได้เล่นแบบแบ๊วแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่ายิ่งเล่นยิ่งสนุกเพราะมันเหมือนเรามีประสบการณ์ชีวิตแล้วพอเรานำมาถ่ายทอดในการแสดงมันสนุกดีอีกหนึ่งอย่างไลฟ์สไตล์ชอบเที่ยวแอนใช่เพราะสมัยก่อนแอนไม่ค่อยได้เที่ยวไงละครถ่ายไปออนไปด้วยช่วงหลังในอินสตาแกรมออกกำลังกายเยอะด้วยแอนก็ต้องมีบ้างด้วยวัยเราการออกกำลังกายช่วยให้เรารีเฟรชมันทำให้สดชื่นขึ้นออกกำลังกายแบบนี้หุ่นถึงเสียใน IG มีชุดว่ายน้ำสามีว่ายังไงแอนสามีไม่ว่าเขาว่าจนเลิกว่าไปแล้วเขาก็บ่นแต่ถ้าเราแก่ไปกว่านี้เราก็ไม่ได้แล้วนะตอนนี้ช่วงเวลาชีวิตที่อยากทำอะไรก็ทำจนกลายเป็นดาวTikTokแอนทุกคนเล่นเราก็อยู่กับยุคสมัยอะไรเปลี่ยนไปเราก็ร่วมสมัยกับเขาด้วยแค่นั้นเองไม่ได้คิดอะไรมากเวลาอยู่กองถ่ายมันก็ว่างถ่ายละครกับพี่ป๋อนี่แหละเขามาชวนเล่นจริงๆจังๆแอนเป็นคนออกกำลังกายดูแลสุขภาพตัวเองตลอดเลือกทานอาหารคนอาจจะมองว่าเรื่องมากไหมจริงๆไม่ใช่ไปตรวจพบว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งคือภูมิแพ้แอบแฝงแอนใช่เราออกกำลังกายเยอะมากทำไมท้องอืดไม่เข้าห้องน้ำแล้วมันพองแบบไม่ได้กินอะไรเยอะเลือกทานแต่โปรตีนทานไข่ก็เลยไปเช็คแล้วเริ่มมีลมเหมือนเป็นโรคคนแก่ตอนนี้ฉันแก่ขนาดนี้แล้วเหรอก็เลยเอาเลือดไปตรวจออกมาลิสต์แพ้อะไรบ้างแอนถามต้องทำยังไงเขาบอกว่าลองหยุดอาหารที่แพ้ก่อนแล้วมันเยอะมาก10กว่าอย่างเป็นของที่แอนชอบหมดเลยหลักๆอะโวคาโดไข่แดงไข่ขาวพวกผลิตภัณฑ์ที่มาจากแป้งทุกอย่างเลยกินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้สปาเกตตี้ไม่ได้แต่ทานข้าวได้เพราะลดข้าวตลอดอาการเวลาทานของพวกนี้เข้าไปจะเป็นยังไงแอนไม่ย่อยท้องอืดอัดหมอบอกว่ากระเพาะเป็นรูเล็กๆเป็นแผลแล้วพอลองหยุดดูนี่เดือนที่6แล้วเริ่มดีขึ้นกลับมาค่อยๆทานหมอบอกให้ค่อยๆกลับมาทานทีละนิดบทเรียนของแอนคือทานอาหารที่หลากหลายอย่าทานซ้ำมากแล้วอยู่ให้มีความสุขมีอยู่ช่วงหนึ่งแอนกับลูกสาวย้ายไปอยู่อังกฤษเลยแอนค่ะสาเหตุของการย้ายไปเพราะอะไรแอนอยากย้ายก็ย้ายไปเลยพาลูกไปเรียนที่นู้นแล้วจะได้ดูด้วยณตอนนั้นงานที่เมืองไทยล่ะแอนไม่ได้ทำเลยเพราะมันทำมาตั้งแต่อายุ14แล้ว คิดว่าเราก็มีพี่สาวอยู่ที่นู้นมีญาติพี่น้องไม่ได้ไปแบบไม่มีใครเลยมันก็มีเพื่อนมีสังคมอยู่ที่นู้นแต่ก็ไปทำธุรกิจความงามตอนนั้นก็ลองเปลี่ยนโซนดูว่าเราทำสายนี้มาเยอะแล้วเรามาทำงานอยากเป็นนักธุรกิจหญิงบ้างแต่มันก็ไม่ประสบความสำเร็จกลับมาเป็นดาราเหมือนเดิมนี้ดีแล้ว8 ปีที่ตัดสินใจว่ากลับไทยมารับงานดีกว่าแอนไม่ถึง8 ปีหรอกประมาณ 6-7 ปีได้แต่พอมาแต่งงานกับสามีก็ไปมาทุก 3-4 เดือนแอนก็กลับแล้วอยู่ไม่ไหวหนาวสามีแอนเขามาทำธุรกิจก่อนหรือแอนให้เขามาทำที่เมืองไทยแอนเขาอยู่เมืองไทยมาก่อนแล้วเราก็เจอกันที่เมืองไทยนี่แหละเขาชอบเมืองไทยตอนกลับมาจากอังกฤษเราก็ทิ้งงานไปเยอะนานมากแอนเรียกว่าพักดีกว่ากลับมาต้องปรับหมดเลยทั้งกลับมาแสดงก็ต้องปรับอยู่อังกฤษเราก็ต้องปรับเหมือนกันมันมีวัฒนธรรมประเพณีแตกต่างกันแต่มันก็แล้วแต่คนด้วยอย่างสามีแอนเขาไม่พูดไทยภาษาอังกฤษแอนก็ไม่ได้ดีมากแอนก็ไปฝึกไปเรียนที่นู้นเขาก็ส่งไปเรียนฝึกพูดฝึกเขียนเรียนเข้าสังคมที่นู้นแอนกลับมาวงการบันเทิงเขาบอกว่าแอนกลับมาแอนเป็นคนเรื่องเยอะขนาดผู้จัดการต้องขอลาออกแอนไม่เคยรู้ข่าวนี้เลยผู้จัดการคนนั้นคือนนนี่แอนผู้จัดการอยู่บนหิ้งด้วยเขาว่ายังไงบ้างตอนที่ไม่ได้ดูแลแอนแล้วแอนมันต้องรู้ขนาดนี้เลยเหรอแม่ต้องละเอียดขนาดนี้เลยเหรอแม่แต่จริงๆเราก็สอนด้วยไงแต่โดยธรรมชาติเขาเป็นคนทำงานเก่งอยู่แล้วแต่อยู่ที่เขาจะทำหรือไม่ทำสมัยก่อนตอนเข้าวงการแอนก็เรื่องเยอะเรื่องแต่งหน้าทำผมแต่พอมาวัยนี้เราก็สอนด้วยถามหรือถ้าไม่ถามก็บอกมาให้ละเอียดว่าลักษณะงานเป็นยังไงต้องแต่งตัวยังไงหน้าผมแบบไหนรายการออนแอร์กลางวันหรือกลางคืนซึ่งเราก็ได้แต่งตัวเตรียมความพร้อมของเราเองเราไม่ได้แบบว่าลุกขึ้นมาแล้วไปกองทั้งอย่างนั้นโดยที่ไม่เตรียมตัวทำการบ้านเลยแล้วเราอายุมากแล้วเราจะมาให้นักแสดงเด็กๆเขามารอเราว่าเราท่องบทไม่ได้เราจำบทไม่ได้เราก็ต้องเตรียมตัวกลับมาเล่นละครกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างแอนก็ดีนะเพราะเล่นร้ายเหลือเกินครบรสสนุกดีถือว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่เข้ามาลงตัวกับชีวิตด้วยแล้วเรารู้สึกมันดีแอนว่าทีมงานกองละครเก่งขึ้นเยอะสมัยเราไม่มีกว่าจะได้บทสมัยนี้ต้องอ่านบทเวิร์กช็อปก็ได้รู้จักนักแสดงมีความสุขดีแอนรู้สึกว่ามันทันสมัยทุกคนต้องมาบอกถึงคาแรคเตอร์ของตัวเองว่าเป็นยังไงเราอ่านบทแล้วเราแชร์กับผู้กำกับได้ให้ไอเดียได้ผลงานหนึ่งของแอนที่ทำให้รู้เลยว่าแอนกลับมาทำงานเต็มตัวแล้วคือการกลับมาทำงานกับเชียร์แอนใช่ก็คิดอยู่นะคะจะเล่นดีไม่เล่นดีปัจจุบันมีการยอมรับ LGBTQ มากขึ้นแอนจริงๆกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งถามว่ายากไหมตอนที่แอนอ่านบทมันก็มีสะดุ้งนะคะแต่ก็เล่นไปตามธรรมชาติที่แบบความรักอาจจะไม่ได้เกิดแค่ผู้หญิงผู้ชายบางทีเราก็มีความรักกับเพศเดียวกันเราก็ต้องมองให้มันเป็นสิ่งสวยงามคุณสามีว่ายังไงบ้างต้องดูเราเลิฟซีนแอนคุณสามีเขาก็แบบว้าวอะไรอย่างนี้เจอกับสามีได้ยังไงเขารู้ไหมว่าเราเป็นนักแสดงแอนเขารู้ว่าเป็นนักแสดงแต่ไม่ได้รู้ว่าเป็นนางเอกเขาเข้าใจว่าเล่นทั่วไปจนกระทั่งวันแต่งงานญาติพี่น้องเขาเองก็ไม่รู้นะคะจนกระทั่งวันแต่งงานที่อังกฤษเพื่อนแอนเป็นคนสวิสเขาไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวมีสไลด์ทุกคนแบบหุยยูมีแฟนเป็นดาราเลยนะตอนนั้นเพื่อนๆก็เลยเริ่มรู้อะไรที่ตัดสินใจว่าคนนี้ใช่แล้วแอน เขามีความเป็นผู้ใหญ่แล้วด้วยวัยของเราแอนก็50แล้วเขาก็60แล้วก็รู้สึกว่ามันเข้ากันได้นี่แต่งงานกันมาเกือบ10ปีแล้วเหมือนกันนะและที่สำคัญเขาไม่ค่อยยุ่งเรื่องส่วนตัวมากเขาหึงขนาดไหนแอนไม่หึงอะไรขนาดนั้นแต่ต้องแจ้งก่อนว่าวันนี้จะไปปาร์ตี้วันนี้จะไปกับเพื่อนนะแต่เรื่องงานเขาไม่ยุ่งเพราะเขาไม่ค่อยดูทีวีไทยแยกยังไงระหว่างครอบครัวกับการทำงานแอนรู้สึกว่าตัวเองแยกได้ดีขึ้นเวลางานคือทำงานกลับบ้านอยู่บ้านคือแบบจัดการทำหน้าที่ภรรยาทำหน้าที่ของแม่แล้วก็ทำหน้าที่ลูกแอนว่าแอนชอบช่วงวัย 45-50 แอนรู้สึกผู้หญิงมีความชัดเจนมีความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็โตพอผ่านประสบการณ์ชีวิตรู้ว่าอะไรที่เราจะทำอะไรที่เราจะไม่ทำมันก็มีความมั่นใจมากขึ้นคลิปสัมภาษณ์แอนซีเรียม